ลับมาติดตามกับดาราแรงกันต่อค่ะช่วงนี้ไปที่คู่หวานคู่นี้กันบ้างกับณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะแล้วก็คู่ของยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะเพราะว่าทําเอาแฟนๆตกอกตกใจนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าตัวยาย่าเองเนี่ยมีอาการแพ้ยาซ้ําเป็นรอบที่2แล้วนะคะทําให้เกิดอาการวูบกลางกองถ่ายละครจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะล่าสุดเมื่อเราได้เจอตัวหวานใจอย่างณเดชน์คุกิมิยะก็ต้องขอถามถึงอาการของยาย่าสักหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วหรือยังแฟนคลับเนี่ยหายเป็นห่วงได้แล้วหรือยังรวมไปถึงค่ะหลายๆคนก็หวั่นว่าสาเหตุที่ช่วงนี้ยาย่าเนี่ยเจออุบัติเหตุบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเบญจเพสหรือเปล่างานนี้พี่ณเดชน์เองจะว่ายังไงไปฟังค่ะก็แพ้ยาแก้อักเสบแต่ก็ตอนนี้หมอก็วินิจฉัยอยู่เดี๋ยวให้น้องมาตอบได้อีกทีนึงคือมันก็เกิดจากว่าเขาไปล้มแล้วก็หน้าแข้งไปโดนบันไดแล้วก็เป็นแผลที่มันแผลลึกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนกับมันบวมอะไรเงี้ยเพราะต้องใช้แบบบางทีต้องใช้เมคอัพกลบไว้อะไรบางทีแผลมันยังไม่แห้งสนิทใช่ไหมทำงานด้วยก็เลยแบบกินยาแก้อักเสบก็มีแผลแก้อักเสบคงหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็คงแบบลุกไม่ขึ้นแบบเหมือนแบบแรงไม่มีอะไรประมาณนี้มันเหมือนน่าจะเป็นไซด์เอฟเฟคของการแพ้ยาครับผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ฟังน้องเราทันทีที่เราทราบข่าวเราตกใจมันก็เป็นครั้งที่2ด้วยก็ตกใจครับตกใจมันก็เป็นครั้งที่2ก็มักจะเราเข้าใจว่ามันต้องหนักกว่าครั้งแรกใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ด้วยความที่ว่ารู้ว่าอาการนี้คืออาการแพ้ยาก็เลยไปถึงมือหมอเร็วครับผมปลอดภัยแล้วตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับก็ฟังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัยเบญจเพสหรือว่าเรื่องเคราะห์เรื่องอะไรของโหราศาสตร์เนี่ยศาสนาพราหมณ์จริงๆก็มีส่วนอะไรเงี้ยก็ฟังไว้ก็จะได้แบบเตือนสติตัวเองเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเวลาเจอคนหรือว่าเวลาแบบไปทำกิจการอะไรก็จะต้องระวังไปด้วยผมรู้สึกว่าผมไม่เบญจเพสผมก็มีอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ระวังไว้เวลามีคนบอกวัยเบญจเพสนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไว้มากกว่ามันก็เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่เตือนคนเป็นห่วงเตือนอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละเนาะนะก็ไม่น่าจะเกี่ยวในเรื่องของเบญจเพสแต่ว่าก็ระวังไว้ก็ดีก็มีเตือนสติกันมีอะไรใดๆกันแต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าพี่ณเดชน์เขาก็ดูแลดีก็หายห่วงนะคะแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงใช่แล้วนะคะหมดความห่วงใยกันไปนะคะเราขอย้อนกันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเพราะว่าทางยาย่าเองนะก่อนหน้านี้ก็ออกตัวก่อนแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยวันวาเลนไทน์นะคะก็คือติดงานต่างจังหวัดก็อาจจะไม่มีเวลาอะไรกันแต่ปรากฏว่าพอตกดึกค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเลิกงานเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพเป็นภาพกระถางดอกไม้น่ารักน่ารักแต่ว่ามีความหมายแล้วก็ไม่ธรรมดาก็คือเป็นช่อเป็นกระถางนี้เป็นดอกลิลลี่หุบเขานะคะหรือว่า Lily of the Valley ซึ่งเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานแต่งงานอย่างเช่นในงานแต่งของซงจุงกิกับซงเฮเคียวก็เจ้าสาวเนี่ยถือช่อดอกลิลลี่หุบเขานี้ในงานพิธีด้วยก็ไม่ต้องบอกเลยว่ากระถางนี้ได้มาจากพี่ณเดชน์แน่นอนค่ะแล้วก็ของขวัญที่ยาย่านะคะอีกชิ้นที่จากพี่ณเดชน์นะคะคือวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีภาพของณเดชน์เนี่ยไปซื้อกล้องที่ร้านด้วยตัวเองเลยซึ่งกล้องรุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่นในตำนานนะคะที่หาได้แบบยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาก็หลายหมื่นยาย่าก็ได้โพสต์ลง Instagram ด้วยความน่ารักแล้วก็อิจฉาเวอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตั้งแต่เปิดตัวก็มีแบบความหวานถี่ๆมาให้เราฟินแบบนี้ไงก็มีของขวัญให้เป็นระยะใช่แล้วอ่ะก็รอดูเอาใจช่วยคู่นี้ด้วยอีกคู่นะคะ